นะคะอยู่ที่พารากอนนะคะซึ่งใครที่แวะผ่านมาแถวนี้หรือว่าจงใจอยากจะมาถ่ายรูปสวยๆเนี่ยคิงก็แนะนำให้มาที่นี่ได้เลยนะคะจนถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้ค่ะก็จะมีลวดลายของแต่ละจุดทั้งหมด3จุดนะคะซึ่งสวยมากๆเลยค่ะยิ่งถ้าผ่านแอปถ่ายรูปเนี่ยคิงเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบชอบถ่ายรูปเนี่ยน่าจะชอบมากเลยค่ะซึ่งที่นี่จุดเด่นก็คือเขาเพิ่งรีโนเวทให้คาเทียกับประเทศไทยเนี่ยมีความผสมผสานด้วยการใช้ปฏิมากรรมซึ่งจะมีทั้งหมด3จุดให้ทุกคนสามารถเข้ามาถ่ายรูปเล่นได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นวอลของชั้นแบบเรียกว่าปฏิมากรรมเกี่ยวกับภาพนูนต่ำค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าโหลดแอปนะคะแล้วก็ลองถ่ายตรงนี้คือจะสวยมากค่ะเพราะว่าเขาจะกลายเป็นสีที่แบบก็จะมีลวดลายขึ้นมาค่ะก็สวยมากๆเลยค่ะคิงก็ได้เล่นกันแล้วนะคะทั้งหมดมีทั้งหมด3จุดค่ะก็จะมีด้านนู้นแล้วก็ด้านนี้นะคะจนถึงวันที่18นี้นะคะตรงนี้ค่ะ